ยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร02-513-8850รวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากกูรูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้มูลนิธิรามาธิบดีกับนายหนวดแดงสั่งซื้อผ้าขนหนูนายหนวดแดงราคาผืนละ499บาททุกๆ1ผืนร่วมบริจาคให้มูลนิธิรามาธิบดี200บาทการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ชีวิตร่วมมอบโอกาสต่อชีวิตแด่ผู้ป่วยยากไร้สนใจสั่งซื้อได้ที่เพจนายหนวดแดงเบอร์โทร02-511-4020และ084-643-6888วันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่แอสตันมาร์ตินแบงคอกนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราจะมีโอกาสได้ลองขับรถยนต์แอสตันมาร์ตินกันครั้งสุดท้ายถ้าจำได้นะครับคือ DBS Super Leggera นะครับแล้วก็หลายๆคนถามว่าความสำคัญของเรื่องของดาวฟอสเป็นยังไงก็ได้รู้จักกันไปแล้วนะครับว่าการออกแบบในเรื่องของดาวฟอสเนี่ยมันมีความสำคัญต่อสมรรถนะของรถอย่างไรบ้างนะครับวันนี้แอสตันมาร์ตินเขาบอกว่ามีอีกรุ่นนึงครับเป็นรุ่นใหม่จะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับฟังข้อมูลพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับเอสครับสวัสดีนะครับผมเอสนราศักดิ์อิทธิฤทธิพงศ์นะครับก็ในเรื่องของการเป็นวิทยากรเนี่ยผมเป็นโปรดักต์เทรนเนอร์ให้กับทาง Master Automotive อยู่ในเครือ Millennium Group เนี่ยทั้งหมด7ปีแล้วนะครับผมก็จะดูแลหลายๆแบรนด์ของทาง Millennium Group นั่นเองนะครับภาพรวมก่อนครับภาพรวมรถคันนี้มันเป็นรถที่มันจะต้องสามารถวิ่งเร็วได้แล้วต้องลุยได้ด้วยแต่ถ้าเกิดวิ่งเร็วเนี่ยด้วยข้อจำกัดที่มันรถมันสูงแอโรไดนามิกเนี่ยมันอาจจะทำได้ไม่ดีเท่ากับรถสปอร์ตมากใช่มั้ยฮะแต่เขาก็ยังคิดกันว่าทำยังไงถึงจะทำให้มันได้ดีมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ทางแอสตันมาร์ตินจึงนะครับได้คิดก็คือว่าพยายามใส่ของทุกอย่างที่สามารถใช้รถคันนี้มันมีดาวฟอสได้เช่นฟอนสปิตเตอร์หน้านะครับเรายังคงมีให้อยู่นะครับก็คือมีองศาแบบรถจริงๆเลยสปอร์ตเลยคือให้ลมเนี่ยเข้าที่ชุดเครื่องยนต์นะครับเข้าที่ชุดนะครับล้อรูเข้ารูตรงข้างๆตรงนี้นะครับเรามีซ่อนไว้อยู่นะครับที่ติดอยู่กับDaytime Running Lightเรามีลมตัวนี้นะครับให้ลมเข้าจากลมไฮเพรสเชอร์เข้ามาเนี่ยบีบเข้ามาเนี่ยแล้วก็ดีดตัวเข้ามารีดเข้ามาที่ล้อเพื่อให้ล้อเนี่ยปั่นออกทางด้านข้างนะครับแต่อันนี้จะไม่เกี่ยวกับเบรกการทำการใช้ลมที่เป่าเบรกคือช่องนี้ครับจะซ่อนอยู่ฝั่งนี้ทั้งสองข้างเลยนะครับซ่อนสองข้างเพื่อต้องการให้เบรกเนี่ยก็คือเย็นมากขึ้นโดยการที่ใช้ทางทิศทางของลมเนี่ยบีบตัวช่องให้มันยาวขึ้นแล้วก็ดันไปที่เบรกได้เลยนะครับก็คือจะแม่นยำมากๆแล้วก็จะแรงขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแอโรไดนามิกเบื้องต้นแล้วด้านหน้าครับเมื่อฟอนต์กริลด้านหน้าที่มันใหญ่มากๆลมมันก็จะเข้าเยอะไปที่เครื่องยนต์แต่พอเมื่อลมมันเข้าเยอะเนี่ยการชาร์จของแอร์มันก็จะส่วนหนึ่งแต่การที่จะให้อากาศเนี่ยเมื่อเข้าแล้วมันต้องมีทางออกนะครับพอเมื่อมีทางออกเนี่ยรถคันนี้ก็ยังให้ช่องแอร์เว้นบนฝากระโปรงทั้งคู่เลยที่เป็นช่องเว้นของตามสไตล์แอสตันมาร์ตินแต่คราวนี้ครับแอสตันมาร์ตินเคลมครับว่าจะเป็นช่องลมที่สามารถให้อากาศออกไปแล้วแล้วเกิดดาวฟอสขึ้นมาได้ครับที่ชุดด้านหน้าเลยรถคันนี้ Aston Martin DBX ได้ใส่ระบบเดียวกับระบบเขาเรียกว่า NACA หรือ NACA นะครับที่ใช้ในเรื่องของการบังคับเว้นทิศทางของลมรถคันนี้ใส่อยู่ตามมุมต่างๆนะครับให้ทำให้รถคันนี้เวลาวิ่งเร็วแล้วเนี่ยทิศทางลมออกใต้ท้องรถได้เรียบดีที่สุดลมจะไม่มั่วแล้วจะไม่เกิดลมหวนหรือ Vortex ที่มันจนตีรถจนลอยขึ้นมานะครับแม้กระทั่งถ้อยเสียเนี่ยลมก็ยังบังคับทิศทางให้ลมออกที่ถ้อยเสียได้เพื่อต้องการระบายความร้อนเมื่อจอดรถติดนานๆเมื่อเวลามีความร้อนสูงทุกอย่างจะระบายความร้อนหมดเลยนั่นเองนะครับผมก็เบื้องต้นครับประมาณนี้ในเรื่องของรอบคันนะครับส่วนข้างในครับอย่างที่เราได้แจ้งไว้ครับว่ามันเป็นความเป็นมาสเตอร์พีซความเป็นลักชัวรี่และความเป็นคลาสแมนชิพทุกชิ้นทุกอย่างนะครับก็รังสรรค์เหมือนงานศิลปะเหมือนเราใช้ปากกาเนี่ยวาดตลอดเวลาคือสังเกตได้ครับทุกอย่างจะดูคมไปหมดเลยเป็นเส้นเป็นทุกอย่างคมหมดต้องการให้เหมือนงานศิลปะนั่นเองแล้วก็หนังใช่หนังที่บอกครับหนังแคสเนตบวกกับความเป็นผิวเรียบเป็นฟูลเนเชอรัลเกรนนะครับอันนี้ครับเบาะคู่หน้าที่เราให้ดูนี่นะครับ
ออกแบบตามเออร์โกโนมิกแล้วนะครับคือผู้ขับเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าการวางเท้าวางพวงมาลัยเนี่ยจะรู้สึกว่าผ่อนคลายและสบายขับได้ระยะยาวๆมากๆผู้นั่งก็จะรู้สึกผ่อนคลายไปอีกในอีกอิริยาบถหนึ่งนั่นเองครับผมส่วนด้านหลังก็จะทำให้พื้นที่วางขาเนี่ยเห็นไหมครับจะมีรู้สึกว่าโอ้มันดูโอ่งอ่างแบบมันดูแบบใหญ่มากใหญ่ถึงขนาดว่าเนี่ยครับเพราะฐานล้อของมันครับทำให้มันฐานล้อที่วางขาจะใหญ่ขึ้นถึง3เมตร6เซนติเมตรเลยทีเดียวเราเรียกว่าเป็นมิดไซส์ลักชัวรี่ SUV นะครับเป็นมิดไซส์นะครับรถคันนี้เป็น SUV เราอย่างที่บอกแต่นี่ครับเราก็ลุยน้ำได้เต็มๆนะครับในเมื่อรถจอดอยู่กับที่นะครับสมมตินะครับแล้วเราปรับเป็นโหมดเทอร์เรน plus รถคันนี้จะยกสูงอยู่ที่500มิลลิเมตรนะครับไปลุยน้ำนะครับใน500มิลลิเมตรเลยนะครับความสูงของรถนะครับที่จะลุยน้ำตรงนี้นะครับแล้วอะไรที่ทำรถคันนี้วิ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วนะครับรถคันนี้ใช้บล็อกของ AMG นะครับผมเข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องของการขับขี่แต่ว่าครับแอสตันมาร์ตินบอกว่าถ้าเกิดจะเอามาแล้วใส่เลยเนี่ยมันก็อาจจะยังแบบไม่เล้าใจพอเลยมีการปรับจูนเรื่องของแรงม้าแรงบิดนะครับแล้วก็กล่อง ECU การจุดระเบิดเพื่อที่ทำให้เกิดเสียงที่มันเป็นตามสไตล์แอสตันมาร์ตินแอสตันมาร์ตินมีการคิดค้นนะครับว่าเสียงที่จะต้องจูนออกมาให้เป็นตามสไตล์แอสตันมาร์ตินเนี่ยให้มันเป็นเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับผมจะไม่ได้เหมือนกับเสียงกับเป็นตัวบล็อกเครื่องของ AMG ปกติทั่วไปนะครับก็จะต่างกันมากแล้วก็สุดท้ายก็แปะโลโก้ที่เป็นแบตของแอสตันมาร์ตินพร้อมกับรายชื่อนะครับศิลปินคนที่ทำรถคันนั้นเองครับผมเครื่อง V8 เทอร์โบคู่เป็นทวินสปอร์ตนะครับทั้งคู่เลยเทอร์โบ2ตัวเป็นทวินสปอร์ตทั้งคู่เลย 4.0 ลิตรแรงม้ามากกว่าตัวเดิมเห็นไหมครับเครื่องบล็อกเดียวกันนะครับจาก DB11 เป็นแวนเทจเนี่ยแต่แรงม้าเพิ่มเป็น550แรงม้าละเพราะน้ำหนักตัวรถ2.2แรงม้าเพิ่มขึ้นมันจะได้ขับสนุกมากขึ้นนั่นเองนะครับแรงบิด700นิวตันเมตรมาที่ 2,200 เลยนะครับแล้วก็จริงๆมันลากได้ถึง 5,000 รอบเลยนะครับเกียร์ครับจาก8สปีดที่ใช้อยู่กับโมเดล DB11 Vantage มาเป็น9สปีดแล้วนะครับก็สบายสบายเลยแต่ความเร็วสูงสุดนั้นถ้าเกิดเราปรับเป็นโหมดแบบว่ากดเต็มที่เลยเหยียบเต็มที่เลยเนี่ยที่ G6 ก็ถึง290แล้วแล้วก็789ก็จะเป็นโอเวอร์ไดรฟ์เพื่อลดอัตราการบริโภคนั่นเองนะครับผมจะมาช่วยได้นะครับ0ถึง100ครับ 4.5 วิความเร็วสูงสุดครับรถสปอร์ตขับแบบสปอร์ตคาร์อย่างที่บอกครับ SUV ขับแบบสปอร์ตคาร์290กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแอสตันมาร์ตินก็ได้วางคอนเซ็ปต์ไว้ถ้าว่ารถคันนี้จะต้องขับได้เร็วจริงๆแล้วก็ขับเร็วเหมือนสปอร์ตคาร์อย่างที่แจ้งไว้นะครับเดี๋ยวซึ่งจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวต้องลองให้พี่บอมได้ลองสัมผัสดูนะครับทางแอสตันมาร์ตินแบงคอกวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณที่ร่วมฟังคำบรรยายแล้วก็เทคนิคเชิงลึกต่างๆเพื่อจะให้รู้สึกว่ารถที่มันสูงที่เป็นข้อจำกัดในการโยนตัวของรถก็จะมากขึ้นแต่ทำยังไงให้แอสตันเนี่ยคิดแล้วว่าทำไงให้มันน้อยลงที่สุดแต่ให้รู้สึกลูกค้าเนี่ยประทับใจกับการสร้างแอสตัน SUV DBX คันนี้ครั้งแรกแล้วมันต้องเป็นรถที่น่าจดจำไปตลอดกาลนั่นเองนะครับผมโอเคครับขอให้มีความสุขในการทดสอบครับผมมาติน DBX นะครับต้องบอกว่าราคาค่าตัวเริ่มต้นเนี่ยประมาณ 19.9 ล้านบาทคือผมพูดอย่างนี้ก่อนเอาสิ่งที่ผมชอบนะครับหลายคนอาจจะรู้สึกแปลกๆแต่สิ่งที่ผมชอบอย่างแรกเลยผมชอบความลงตัวของการเป็น Aston Martin ความลงตัวคืออะไรคุณมีสมรรถนะคุณมีความหรูหรามีความลักชัวรี่คุณมีในเรื่องของความสะดวกสบายคือจับทุกอย่างเอามาใส่ได้ค่อนข้างกลมกล่อมเลยแหละแต่ถ้าแยกย่อยออกมาครับอย่างแรกผมชอบเสียงไฟเลี้ยวใครมีโอกาสได้ลองนะคุณลองเปิดไฟเลี้ยวรถคันนี้ดูเสียงจะดังทุ้มๆดังแบบคลาสสิกอ่ะคือไม่ดังแสบแก้วหูอ่ะนะผมมีความรู้สึกว่ามันดังแบบดังเพลินๆอ่ะเหมือนฟังเสียงเครื่องดนตรีอะไรสักอย่างนึงแทบจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นไฟเลี้ยวอย่างที่2ด้วยดีไซน์ที่มันลงตัวมันซ่อนอยู่เช่นไฟเลี้ยวเนี่ยนะครับพอเวลาเปิดปุ๊บเนี่ยไฟเลี้ยวเนี่ยนี่ตรงนี้คือไฟเลี้ยวจะไม่มายุ่งกับชุดโคมไฟตรงนี้ไม่มีอะไรมาบดบังเลยนะเพราะนั้นเค้าวางรายละเอียดต่างๆเอาไว้แล้วก็ในเรื่องของการออกแบบนะครับพูดถึง Aston Martin เนี่ยผมว่าต้องพูดถึงเรื่องของ Aerodynamic พูดถึงเรื่องของ Downforce อย่างเช่นหลายๆคนอาจจะมีคำถามว่าเฮ้ยทำไมไม่มีปัดน้ำฝนข้างหลัง
เนื่องจากเขามั่นใจอยู่แล้วว่าในเรื่องของแอโรไดนามิกเนี่ยเขามีการออกแบบมาเป็นอย่างดีรีดลมเอาไปช่วยหลังคาที่มันสลบทำให้ทัศนวิสัยเนี่ยมันเห็นได้อาจจะไม่ชัดเท่ากับมีปัดน้ำฝนแต่ว่าบวกลบคูณหารกันดูทัศนวิสัยที่ได้โดยที่ไม่ต้องมีปัดน้ำฝนเพราะการมีปัดน้ำฝนเนี่ยหมายความว่าคุณต้องใส่มอเตอร์คุณต้องมีเรื่องของดีไซน์แยกเข้าไปอีกมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมเข้าไปอีกอันนี้คือสิ่งที่ผมว่าเขาคิดมาอย่างลงตัวท้ายที่สุดครับสมรรถนะของเครื่องยนต์ V8 4.0 ลิตรทวินเทอร์โบ550แรงม้าแรงบิด700นิวตันเมตรเกียร์9สปีดนะครับ0ถึง100วิ่ง 4.5 วินาทีใกล้ๆกับรถซุปเปอร์คาร์พวก Vantage พวก DB11 น่ะท็อปสปีด291กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถามว่าเกียร์9สปีดเนี่ยแต่จริงๆแล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงสุดเนี่ยมาตั้งแต่เกียร์6อ่ะเกียร์7 8 9นี่เหมือนกับว่าปล่อยฟรีนะครับปล่อยให้มันเป็นโอเวอร์ไดรฟ์ให้ลดเรื่องของภาระการกินน้ำมันนะครับทำให้เครื่องยนต์มันสมูทมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองมันต้องบอกว่านี่เป็นรถคันนึงเลยแหละที่มาในจังหวะที่ถูกต้องความต้องการเรื่องของกระแสของรถ SUV นะครับรถที่ต้องการสมรรถนะรถที่ต้องการความหรูหรามันรวมอยู่ในคันเดียวกันนะครับอยากจะรู้ว่าข้อเสียของมันคืออะไรผมบอกอย่างนี้ก็แล้วกันสำหรับผมนะข้อเสียเลยคือคุณต้องชั่งใจดูให้ดีก่อนครับว่าคุณชอบหรือเปล่านะฮะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณไปจับตัวเปรียบเทียบที่ผิดตัวนะคือจับคู่แข่งเปรียบเทียบผิดตัวผิดฝาผิดตัวเนี่ยเลือกยากนะครับหลายคนเวลาเจอรถที่เป็น SUV ขับสนุกแบบนี้โจทย์แรกชอบไปมองปอร์เช่คเยนก่อนถ้าคุณไปมองปอร์เช่คเยนปุ๊บผมบอกเลยว่าถ้าคุณชอบปอร์เช่คเยนข้อได้เปรียบของปอร์เช่คเยนถ้าเอามาเปรียบเทียบคือราคาปอร์เช่คเยนราคาเริ่มต้นถูกกว่านะครับอย่างที่2เลยคือในเรื่องของไซส์อาจจะดูว่าไซส์ของปอร์เช่คเยนใหญ่กว่าแต่ความสบายไม่ใช่นะอันนี้ผมยืนยันได้คุณต้องลองเข้าไปนั่งนะครับเข้าไปนั่งดูแม้กระทั่งเบาะนั่งด้านหลังเห็นเขาออกดีไซน์ออกมาเหมือนสปอร์ตสโลปแบบนี้นั่งเบาะนั่งข้างหลังเนี่ยอย่างผมนี่ขึ้นนั่งสบายพื้นที่เล็กรูมพื้นที่วางเท้ามีเหลือเฟือนะครับแล้วเบาะนั่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ต้องบอกว่าต้องลองเหมือนกันทั้งเบาะนั่งคนขับคนนั่งหน้าคนนั่งหลังคือแอสตันมาร์ตินดีไซน์เบาะให้มันสปอร์ตอะแต่มันยังนั่งสบายแล้วไม่อึดอัดนะครับตัวใหญ่ๆอย่างผมนี่นั่งสบายมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเห็นช้อยตัวเปรียบเทียบเป็นปอร์เช่คเยนปอร์เช่คเยนจะได้เปรียบในเรื่องของราคานะกับในเรื่องของไซส์ที่คุณอาจจะดูว่าใหญ่กว่าเพราะนั้นผมมองว่ามันไม่ใช่ตัวเปรียบเทียบนะครับถัดมาคือถ้าบอกว่าเฮ้ยแล้วถ้าเปรียบเทียบเป็นเบนลี่เบนเทก้าคนละอารมณ์เบนเทก้านี่อารมณ์แบบผู้ใหญ่มีอายุหน่อยไม่ได้สนเรื่องความสปอร์ตไม่ได้สนอยากจะได้อารมณ์แบบสปอร์ตพลัสอารมณ์ซุปเปอร์คาร์แบบนี้เพราะนั้นถ้าตัวเลือกที่มันสมน้ำสมเนื้อตัวเปรียบเทียบที่สมน้ำสมเนื้อสำหรับผมนะผมมองว่า Aston Martin DBX น่าจะต้องไปเจอกับ Lamborghini Urus แล้ว Urus นะครับมันจะเป็นเรื่องของความชอบละถ้าคุณชอบเรื่องของความเป็น Luxury คุณชอบในเรื่องของสมรรถนะนะครับความสบายผมว่า DBX ได้เปรียบแต่คุณชอบอารมณ์ดิบคุณชอบอารมณ์แบบว่าแบบอารมณ์สปอร์ตจ๋าๆรถซุปเปอร์คาร์จ๋าๆแน่นอนอาจจะต้องเป็น Urus นะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมมองว่าอาจจะยังหาตัวเปรียบยากเพราะนั้นเหมือนกับว่าต้องเลือกดูก่อนนะครับถ้ามั่นใจผมแนะนำว่าลองครับแล้วมาในแบบที่แบบครบๆแบบเนี้ยคือขับสนุกนั่งสบายใช้งานได้จริงเนี่ยผมว่าน่าจะถูกใจหลายๆคนครับเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากกูรูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้มูลนิธิรามาธิบดีกับนายหนวดแดงสั่งซื้อผ้าขนหนูนายหนวดแดงราคาผืนละ499บาททุกๆ1ผืนร่วมบริจาคให้มูลนิธิรามาธิบดี200บาท
การให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ชีวิตร่วมมอบโอกาสต่อชีวิตแด่ผู้ป่วยยากไร้สนใจสั่งซื้อได้ที่เพจนายหนวดแดงเบอร์โทร02-511-4020และ0846436888